เปิดคลิปสุดเดือดรัสเซียส่งโดรนข่าวกรองเกาะติดยานเกราะยูเครนส่งพิกัดปืนใหญ่ถล่มทหารกลุ่มก่อการร้ายเสียชีวิตอื้อจากกรณีที่เมื่อวานนี้28มีนาคม66เว็บไซต์ Top War ได้รายงานว่าหน่วยยิงปืนใหญ่ของรัสเซียทำลายรถหุ้มเกราะแล้วทหารราบของข้าศึกขณะพยายามอพยพกองกำลังของยูเครนในเขตอาร์เตมอฟกองกำลังรัสเซียที่มีโดรนข่าวกรองได้ติดตามการเคลื่อนไหวของยานเกราะและยานยนต์ของยูเครนรวมถึงบุคลากรของข้าศึกในพื้นที่อาร์เตมอฟสถานการมีความคืบหน้าด้วยหน่วยข้าศึกหลายหน่วยสามารถออกจากเมืองไปตามทางหลวงยานรบของทหารราบหลายคันรวมทั้งยานเกราะของกองทัพที่ขึ้นไปที่ทางออกเห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังพยายามอพยพหน่วยทหารราบที่หลบหนีออกจากเมืองที่ถูกปิดล้อมอย่างไรก็ตามการอพยพถูกขัดขวางโดยปฏิบัติการที่ชัดเจนและมั่นใจของกองกำลังรัสเซียมีรายงานว่าการล่าตระเวนของวัคเนอร์ PMC ถูกบันทึกการเคลื่อนไหวของศัตรูซึ่งบันทึกการเคลื่อนไหวของศัตรูที่ออกจากเมืองเป็นเวลานานแล้วก็ได้ส่งพิกัดจากโดรนไปยังทีมปืนใหญ่ประการแรกยานเกราะต่อสู้ของทหารราบส่วนหัวของกองทัพยูเครนถูกทำลายโดยการโจมตีที่แม่นยำอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากการระเบิดโจมตีกลุ่มทหารราบซึ่งทอดยาวไปทางด้านซ้ายของถนนจากการประมาณการผู้ก่อการร้ายอย่างน้อย15คนถูกกำจัดโดยปืนใหญ่เพียงนัดเดียวการยิงปืนใหญ่ยังคงดำเนินต่อไปดังนั้นความเข้าใจร่วมกันในอุดมคติของการล่าตระเวนและปืนใหญ่ตลอดจนการตัดสินใจอย่างทันท่วงทีจึงได้รับการแสดงให้เห็นทั้งหมดนี้ทำให้ไม่เพียงแต่จะเป็นการขัดขวางการอพยพหน่วยทหารราบของกองทัพยูเครนแล้วแต่ยังสามารถทำลายอุปกรณ์ของศัตรูได้หลายชิ้นด้วยและยิ่งไปกว่านั้นข้าศึกก็ได้เรียนรู้ว่าถนนไม่มีความปลอดภัยดังนั้นความพยายามครั้งต่อไปก็อาจจะนำไปสู่การสูญเสียของบุคลากรอีกหลายสิบคน